าพร้อมกับให้เราเลือกตัวละครเนี่ยนะมีแต่คนแก่พอพูดว่าดูเหมาะกับผมขึ้นมานิดนึงก็ไอ้สเกลลี่มันเป็นโครงกระดูกนั่นแหละต่อยมาด้วยคาร์ดอัศวินเหรอก็ว่านะคาร์ดอัศวินไม่ค่อยน่าสนใจว่ะสกิลพุ่งกับสนามไฟฟ้าหรือผมเคยใช้นะมันกากมากคนหอกก็ตีจากระยะไกลแต่เลือดโคตรจะน้อยเลยนะส่วนแอสซัสซินมันก็โกงเกินแต่สำหรับผมว่ามันตีใกล้ไปหน่อยว่ะเพราะฉะนั้นผมจะเลือกหอกถ้าคุณชอบโดเรมอนนะให้คุณเลือกสีฟ้าแล้วก็ตาสีแดงเพราะมันจะเหมือนจมูกของโดเรมอนมากน่าเสียดายมันแปมจมูกไม่ได้แบบยัดศอกได้จกลงไปแล้วก็นั่นแหละเพราะว่าผมได้แอบเล่นมาก่อนแล้วไงล่ะแล้วก็ไม่ได้อัดคลิปด้วยเพราะลืมผมจำได้เกมนี้โคตรจะมันเลยเฮ้ยคราวนี้เราเจอกับอัศวินโง่ใช้หอกจิ้มไหมฮู้มันก็จิ้มเจ็บอยู่นะดูดิผมตาแดงด้วยโอ้เล่นเกมจะไม่ได้นอนก็อย่าไปสนใจที่ผมพูดเลยเพราะว่ามันเป็นแค่เรื่องเล่นๆโอเคแล้วแกก็ต้องมาเป็นสาวกตาแดงกับฉันด้วยโดนจิ้มจนตาบอดไปซ้ายเวทและเราก็ได้เป็นผู้ชนะของรอบนี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเราจะทำเป็นการเล่นตานที่2แม่งเลยมันดูจะง่ายดีนะเฮ้ยมันคราวนี้เป็นหอกคริสตัลด้วยเฮ้ยขอหน่อยเดี๋ยวมาแลกกันดิหอกไม้กับแลกกับหอกคริสตัลอ่ะแต่แกต้องตายก่อนเอามาดิอู้มาดิจิ้มตาจิ้มตามาเป็นสาวกตาแดงกับฉันอู้ไอหมอนี่มันเป็นลิงรูตังกระโดดตายซะเลเวล2นี่ได้สกิลแล้วเว้ยผมจะทำการแป๊บนึงนะผมจะทำการอัพหอกเว้ยมาเลเวลที่3มาเลยโอ้ทำไมของมันดูดีจังตายซะมันว้ามันด้านหลังผมได้ด้วยว่ะโอ้โอ้คว้างหอกอัดตาแม่งเลยโอ้ขี้กองขี้กองตีแบนนี่มันขี้กองไม่ใช่หรอพี่แฮวัดมินแบนมันว้ายมันขี้กองมันว้าปะได้ส่วนผมปลาหอกได้มันทำได้ถึงขั้นว้าแต่ผมได้ได้แค่ปลาหอกตายซะไอ้ขี้กองเอ้ยแม่งได้จิ้มมูอยู่นั่นแหละอ้าเดี๋ยวผมจะต้องเป็นผู้ชนะในรอบที่3 2 1ก็เรียบร้อยอีซี่ดูจากสภาพแล้วแค่เลเวลที่3เราก็จะเป็นตัวไม่รอดโอ้ยน่ารำคาญแท้ล่ะส่งมาเยอะแท้ปิดแม่งอย่ามายุ่งกับผมเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปเล่นด่านเดิมเพื่อเก็บตังค์ซื้อของมาเราจะได้สักเท่าไหร่กันเชียววู้เวลอัพได้มา100บาทเอาอัพกระโดดถอยหลังเลยอีซี่เราจะได้กระโดดถอยหลังแล้วบอทก็จะตีเราไม่โดนอย่างน่าสงสารนี่ไง200บาทซื้อแม่งเลยผมจะเลือกอันนี้ง่ายๆขวามือซ้ายมือสายร้อยซ้ายอัปปีได้หมวกวิเศษได้หมวกวิเศษมาไม่ได้อาวุธก็ไม่เป็นไรพอเราจะอึดขึ้นมาเลยตายซะวู้วันนี้ผมบอกเลยว่าผมเฟี้ยวมากเลยนะผมได้ฝึกเล่นเกมนี้มานานกว่า 5,000 ล้านก็ตามที่เห็นผมโดนหักตายงั้นแกก็ต้องตายด้วยเดี๋ยวขอหยุดก่อนปวดกลับมาแล้วกลับมาแล้วโอเคจิ้มวู้เดี๋ยวก่อนนะแกต้องตายนะเว้ยเมื่อกี้มันจะพุ่งใส่ผมว่าผมจะจิ้มมันอย่างรัวๆข้อดีของไอ้หอกก็คือมันตีไกลนั่นแหละเห็นไหมมันจิ้มแล้วมันก็ป่าโคตรขี้โกแกก็ต้องแย่ตายตายแน่คราวนี้แกใกล้ตายแน่คราวนี้มาเลยจิ้มแม่งโออึดจิ๊บอายเลยเลือดแค่32ผมว่าผมตี10ทีกว่ามันจะตายนะเนี่ยเฮ้ยๆๆจะตายแล้วเฮ้ยๆตายตายโอ้ยกว่าจะชนะได้อึดกันแต่ละคนนี่อึดตีกันไหมครับตอนนี้ผมได้ทำการกดข้ามคลิปแล้วก็ได้ไปหาของมาพร้อมที่จะสู้บอสอย่างเต็มที่บอสนี่คือเจ้าออกออกตัวโคตรใหญ่เลยแถมตัวน่าจะเหม็นมากใช่แล้วเพราะมันไม่ได้อาบน้ำเหมือนผมเลยผมไม่ได้อาบน้ำเหมือนกันดอกตอยก็พูดมาปลาหอมแมงคลิปนี้จบยังง่ายได้บอสก็อีซี่บอสคราวต่อไปผมว่ามันต้องง่ายมาก